ดูเรื่องค่าไฟงวดใหม่กันหน่อยนะครับต้องบอกว่าน่าจะเป็นข่าวดีสําหรับคนใช้ไฟถึงแม้ว่าค่าไฟงวดใหม่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนี้จะไม่ขยับขึ้นก็ตามนะครับเพราะโดยภาพรวมราคากา๊สของตลาดโลกเนี่ยจะลดลงแล้วแต่ยังเป็นภาระของภาครัฐแล้วก็ประชาชนภาครัฐเองก็ห่วงใยประชาชนนะว่าหน้าร้อนเนี่ยนะครับ จะเปิดแอร์กันดับร้อนเพิ่มขึ้นแล้วถ้าค่าไฟต่อหน่วยแพงขึ้นก็จะยิ่งซ้ําเติมค่าครองชีพให้มีรายจ่ายมากขึ้นแต่พออากาศปีนี้ร้อนเร็วต้องอย่าลืมว่าบางคนเปิดแอร์แล้วแบบเปิดยาวแบบนี้นะฮะมีโอกาสที่ค่าไฟเนี่ยจะพุ่งได้โดย<ะ>รวมนะมันน่าจะพุ่งได้เนี่ยนะฮะ,ะโดยภาพรวมครับเรื่องนี้ทางเลขาธิการสรํานังกงานกกพคุณคมกริตัตนตะวานิชนะครับในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจกรรพลังงานหรือกกพแถลงครับว่าจากอากาศที่ร้อนจัดคาดว่าน้าร้อนปีนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้า จะพุ่งสูงสุดทำนิวไฮกว่าปีที่แล้วที่3 4ม0 0เมกะวัต์ที่อุณหภูมิ33าองศาเซลเซียสครับก็คาดว่าน่าจะทำให้ความต้องการการใช้ไฟของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเปิดแอร์เปิดตู้เย็นเพิ่มสูงขึ้นนะครับปัจจัยนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทางบอกกรกพอเอามาพิจารณาไฟฟ้างวดใหม่ในเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมให้มีอัตราต่ำที่สุดใน3ทางเลือกที่เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องของไฟฟ้านะครับโดยเป็นอัตราคงที่เช่นเดียวกับงวดปัจจุบันก็คือค่าไฟฟ้าผันแปร รวมถึงค่าไฟฟ้าฐานที่มีอัตราเฉลี่ย4.18บาทต่อหน่วยครับโดยยังมีปัจจัยอื่นที่เป็นปัจจัยหลักนะครับอย่างเช่นราคากา๊สธรรมชาติเหลวหรือ LNG ตลาดโลกลดลงนะครับส่งผลให้ราคาประมาณการของก๊สจากทุกแหล่งทั้งในและก็ต่างประเทศหรือพู๊กแกส๊สลดลงจากประมาณ333ล้านบาทต่อล้าน BTU เป็น300ล้านบาทต่อล้าน BTU นั่นเองนะครับส่วนนี้คงค้างจากกรณีที่กฟผรับภาระค่าเช่าเพิงมไปก่อนหน้านี้ 99,689ล้านบาทกฟผแจ้งครับว่าเพื่อร่วมลดภาระค่ากรองชีพให้กับประชาชนจึงพร้อมที่จะรับเงินคืนในงวดใหม่เพียง14,000ล้านบาทแล้วทยอยจ่ายในงวดถัดไป ดังนั้นนะฮะก็มีการรับฟังความเห็นประชาชนในการจ่ายหนี้คืนกรฟผอทางบอร์ดกพกพ,ก,พก็เปิดรับฟังความเห็นค่าไฟงวดใหม่เป็น3อัตรารับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์สํานักงานกกพตั้งแต่วันที่8ถึง22มีนาคมนี้นะครับ3กรณีที่ว่าตามหน้าจอเลยครับจ่ายคืนรวดเดียวหมดก็คือ9ก0 0บล้านนะฮะ, <S <S ะตามแนวทางที่2นะครับก็คือจ่ายภาระในส่วนของต้นทุนคงค้างใน4งวดงวดละ 24,922ล้านบาทนะครับออีกแนวทางหนึ่งก็คือนี่เลยฮะตรึงค่า f t เท่ากับงวดปัจจุบันนะครับตามที่กอฟผอขอภัยกอฟผอเสนอนะฮะหรือว่าจ่ายคืนนะครับ อ่าภาระต้นทุนโครงค้างก็คือ7งวดงวดละ1 4 0 0 0ล้านบาทรายละเอียดแสดงความเห็นเว็บไซต์ตามหน้าจอนะครับเปิดตั้งแต่วันนี้8มีนาคมจนถึง22มีนาคมพอฟังแบบนี้แล้วดูเหมือนว่าน่าจะเป็นข่าวดีนะเพราะอะไรเพราะว่ามีแนวทางที่ยังพอให้เราได้ใจชืน่นบ้างนะฮะทังนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การรับฟังความเห็นด้วยเนี่ยนะฮะทั้ง3กรณีนี้ย้ําว่ายังไม่รวมเงินภาระโครงค้างค่าก๊าสที่เกิดจากนโยบายที่ให้รัฐวิสาหกิจเอากาซ นำเข้าก๊าซเรียกเก็บราคาค่าก๊าซเดือนกันยายนถึงธันวาคม66คงที่นะฮะภาระนั้นยังค้างที่ปตท .12,000 กว 1, 2, 000, 000, 000, 000, ่าล้านยังค้างที่กฟผอ,อีก3,800ล้านนะครับก็ที่สำคัญต้องช่วยกันประหยัดพลังงานครับทางสำนักง,งานกกฟภก็เชิญชวนคนใช้ไฟครับร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านตู้เย็นเครื่องปรับอากาศให้มีสภาพที่ใช้งานนะฮะได้ดีล้างแอร์ตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมอันนี้เป็นสิ่งที่จะช่วย เรื่องของการประหยัดพลังงานได้นะครับส่วนอากาศร้อนจัดในช่วงนี้เมื่อวานนี้ครับ7มีนาคมการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปีนี้ไปแตะ32,704เมกะวัตต์ช่วงเวลา19นาฬิ47นาทีเรื่องนี้ครับรองนายกและรัฐมนตรีพลังงานคุณพิรพันธ์สาลีรัตวิภาพบอกว่าถือว่าผีค่อนข้างเร็วเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะออนะครั